แล้วจะเป็นคนที่หงุดหงิดแล้วแบบพันไปคนรอบข้างทั้งหมดเลยแบบใครเข้าใกล้คือไม่ได้เลยพี่เคยเจอมาร์คพาคินไหมครับพี่อยากเจอมากได้ยินกิติศัพท์เขามานานนี่ไงล่ะเดี๋ยวต้องไปเจอสักเทปจริงๆไม่ได้ยินค่ะจริงๆไม่ได้ยินค่ะแต่ว่าดูเลยเลยโมดูตั้งใจดูเจ้าหน้าที่มากแล้วดูหน้าตอนนี้มันเพ่งอย่างน่ารักเลยแล้วดูหน้าตอนนี้มันเพ่งอย่างน่ารักเลยเอฟซีมิชชูนกินกายวิชเจมินาโฟนสวัสดีครับหมอดูสวัสดีครับคือผมเนี่ยได้ข่าวมาว่าคุณเนี่ยดูแม่นมากผมเลยอยากมาดูกับคุณได้เลยทุกคนอาจจะงงนะครับว่าทำไมเรามีสิ่งขีดเขียนอยู่บนใบหน้าของเราเออทำไมอ่ะไม่ต้องใกล้ขนาดนี้ก็ได้ว่ามันใกล้เกินว่ามันใกล้เกินใกล้เกินเธอไม่เคยคลายใกล้เกินเธอจะห้ามใจใกล้เกินจะไม่คิดใกล้ต้องทำยังไงครับหมอดูผมอยากให้คุณเนี่ยเลือกสัก4ใบในกองนี้4ใบ4ใบเดี๋ยวผมบอกคุณเองว่าทำไมคุณถึงมีเส้นขีดเขียนอยู่บนใบหน้าคุณโอเคเลือกมา4ใบครับง่ายๆอย่างนี้เลยใช่แล้วโอเคผมขอเริ่มที่ใบแรกนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวตลกคุณเห็นไหมจะมีคนที่ทำให้คุณเนี่ยมีความสุขและหัวเราะได้ในวันนี้ใบที่สองนะครับคนนี้เนี่ยจะมีคนสวยมาใบที่สามครับคุณเห็นไหมเขาถืออะไรอยู่ถืออะไรเป็นฟิลกิ่งไม้กิ่งไม้แต่วันนี้จะไม่ใช่กิ่งไม้สิ่งที่คุณเห็นอยู่บนใบหน้าของคุณเนี่ยคือสิ่งที่เขาเอามาเขียนจริงเหรอและใบสุดท้ายและใบสุดท้ายอันนี้เนี่ยเป็นฟิลคู่เป็นฟิลคู่จิ้นก็คุณก็ต้องรอดูตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยผมไม่รู้เหมือนกันว่าใบหน้าผมเนี่ยเป็นได้ยังไงอยากให้ทุกคนไปติดตามกันได้ข้างในนี้ว่าจะเป็นยังไงงั้นไปกันเลยไหมไปเลยไปเลยจ้าต้องถ่ายเลยอ่ะจริงจังไหมเนี่ยแล้วเห็นมุกยังเห็นเลยเห็นด้วยเลิศหรอเร็วผมเบอร์และนี่คือเป๊ปซี่มิชชูนกินไก่เวทเจมินายโฟร์ก็คือวันนี้เนี่ยที่นั่งมันว่างๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้ว่ามีพี่คนเดียวเป็นแขกเลยโอเคเดี๋ยวจะไปคุยกับพี่บุ๊กกันดีกว่าเป็นพี่ไว้ก่อนเพราะว่าแขกเขาเดี๋ยวกำลังมาไหนมีใครบ้างไหนใครจะมาไหนอยู่ไหนก็นี่ไงก็เจมินายโฟร์บุ๊กโฟร์เจมินายโฟร์บุ๊กงงนี่ไงเราก็แหวกทางให้เขาเดินเข้ามาเลยนี่มาแล้วมาแล้วเมื่อกี้ไปไหนมาเนี่ยไปเข้าห้องน้ำมาครับครับขอต้อนรับพี่มุกพี่เปรมพี่บุญพี่ซามีโอ้ยพ่อหมอตะกี้แม่นมากก็แม่นอยู่แล้วเก่งมากเลยเห็นไหมล่ะเจมโฟร์อ่ะช่วงนี้ทำงานเยอะมากไม่ค่อยมีเวลาเลยแต่ว่าเจ๊จะพาแก๊งเพื่อนๆใหม่มาแนะนำได้เลยเด็กใหม่จิม MTV เฟชชี่ก็ถือว่าเวลคัมกันไปเลยสำหรับเด็กใหม่คือตอนนี้เจ๊ก็ดูรีวิวมาหลายๆร้าน yes. ร้านนี้เนี่ยคือกำลังเด็ดกำลังดังแล้วข้างล่างคือคนเต็มแล้วเห็นไหมใช่ใช่คือร้านนี้เนี่ยมันมีเซ็กเนเจอร์ยังไงก่อนที่จะมาร้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปิ้งย่างหินที่แรกในประเทศไทยเขาบอกเลยนะย่างหินสโตนกริลคือร้านนี้ได้ข่าวว่าเขามีแบบรีฟิลบาร์เติมไม่อั้นอย่างที่เห็นนะคะทุกคนเห็นแล้วก็มีทั้งหมูทั้งเนื้อเลยนะคะแบบไม่อั้นตอนที่สำคัญคือมันไม่ร้อนเลยเห็นเราอย่างเงี้ยคือไม่ร้อนเลยคือเย็นมากซึ่งบุญเป็นคนที่แบบจะไม่ชอบกินที่ร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาอยู่ในแคมเปญ Pepsi มิชชันกินด้วยนะครับเป็นแคมเปญที่เป๊ปซี่เนี่ยชวนมิตรสหายสายกินทั่วทั้งวงการเลยมาแนะนำร้านอร่อยร้านประจำของแต่ละคนนะครับอร่อยเชื่อคอนฟูเวอร์กูดเวอร์กูดแต่ก่อนที่เราจะกินปิ้งย่างมันต้องมีอะไรที่ควบคู่กันไปด้วยซึ่งขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเป๊ปซี่ครับเพราะ Meals Better with Pepsi นะครับมื้อไหนก็อร่อยถ้ามีเป๊ปซี่เดี๋ยวเติมให้เดี๋ยวเติมให้ชาวแวะแป๊บพี่ชายมาเลยเบ๊ะๆฉันไม่ให้เธอหรอกห้องแขนเรื่อยๆ
ขนาดนั้นเพื่อนคอมอนคอมอนคอมอนเย้โปรโอเคเป๊ปซี่เราพร้อมแล้วหมูต้องลงแล้วล่ะทีเนี้ยหิวแล้วหิวแล้วทุกคนจ๊ะมีเมนูไหนแนะนำไหมแบบอุ๊ยอันนี้ต้องอร่อยแน่เลยครั้งคนแรกเลยอันนี้กุ้งดองน้ำปูมาน้ำปูจริงๆอันนี้นะคะคอนเบคอนอบชีสค่ะดีมากต่อไปของหมุนก็คือซุปแฮงโอเวอร์นั่นเองครับผมใช่ชื่อก็บอกแล้วถ้าเป็นมึงด้วยที่แนะนำต้องเป็นกูทำไมต้องเป็นกูแต่ผมได้ยินมาว่าพี่บุญมีฉายาว่าบุญทองหล่อแฟนคลับเขาชอบตั้งให้แบบเราเปิดร้านบาร์ตอนกลางวันมันจะเป็นคาเฟ่ตอนคืนจะเป็นบาร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมแล้วแบบเราเป็นคนชอบแต่งสีเสียงกลางคืนใช่ครับก็เลยแบบได้ฉายานี้ต่อไปเมนูอะไรเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องอย่าวนมาทางนี้ของผมนะผมเลือกเป็นชุดรวมเนื้อครับผมนี่มีเนื้อแบบหลากหลายชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอันนี้นะคะเป็นชุดรวมหมูแต่ว่าผมอยากลองอันนี้ครับข้าวขยำน้ำปูกับหมูเจียวครับอันนี้เดี๋ยวผมแนะนำเองอันนี้นะครับคือกุ้งชีสกระทะร้อนนี่น่ากินมากน่ากินมากแล้วก็มีอันนี้เป็นข้าวหน้าเนื้อของโปรดผมอยู่แล้วไปกินเลยกินเลยแม่ขอกินข้าวหน้าเนื้อหนูกินมังเหรอลูกหนูกินมังเหรอลูกอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนก็มากินเนื้อกันนะแต่ละคนกินอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วพอเวลามากินปิ้งย่างกินอะไรจะไม่กินมันเลยไม่กินพวก3ชั้นไม่กินอะไรที่ติดมันเลยไม่มันเลี่ยนอ่ะพอกินเยอะแล้วมันเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ให้เกียรติกูเลยไม่ให้เกียรติกูเลยผมเป็นสายที่กินทุกอย่างอะไรยากๆกินได้ไหมกินได้นะแต่แปลกกินได้เคยกินเนื้อจระเข้ป่ะเคยครับผมเฮ้ยเคยได้รายการนี้แบบกินเนื้อจระเข้ด้วยนี่เป็นเด็กอีสานเป็นคนอีสานเหมือนกันใช่ป่ะนี่อีสานเหมือนกันเอ้าคนอีสานคนอีสานมาเนี่ยแมนตานาน้องแมนคนบ้านไหนชนชนเดี๋ยวชนชนน้องน้องคนบ้านไหนน้องบ้านไหนครับผมคนสกลนครครับพี่สกลนครบอกครับเงื่อพี่แซมแทบวันนี้พี่แซมแทบวันนี้ว้าวบงไก่ขึ้นพี่แซมมี่กินอะไรได้บ้างกินอะไรไม่ได้บ้างแต่ได้ยินมาว่ากินเนื้อไม่ได้ไหมครับจริงๆอยากกินได้นะแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันคาวสำหรับพี่อ่ะอ๋อคือไม่ได้นับถืออะไรกินไม่ได้จริงๆก็นับถืออยู่อ๋อนับถือมันดูเหมือนเป็นคนไม่มีกาลเทศะไม่นับถืออะไรเลยคือนับถืออยู่จบแล้วจบแล้วเนื่องจากเราทำรายการอาหารใช่ไหมก็อยากรู้ว่าพี่มุ้งเนี่ยมีแฟนหรือยังหนูมันนอกสคริปต์ลูกพี่มุ้งเนี่ยเคยทำรายการอาหารใช่ไหมครับอยากรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยแม็กสุดเนี่ยกินกี่ล้านก็รายการทีมเกิร์ลกินมากสุด12ล้านต่อวันอันนี้ไม่ใช่วันที่มากสุดแต่เป็นวันปกติทุกเทปจะถ่าย12ล้านต่อวันวันหนึ่งแล้วถ่าย2เทปวันหนึ่งแล้วถ่ายใครให้กินตะผักไม่ต้องกดกันขนาดนี้เลยนะพี่วีเพิ่งเข้ามาใน GMM เนี่ยได้คุยกับเพื่อนๆหรือว่ามีเพื่อนใหม่บ้างหรือยังจ๊ะนี่เลยก็มีกันอยู่แค่นี้ My friend ให้กับผมก่อนผมไม่เจอพี่เคคุยกันเรื่องแรกคือคุยเรื่องรถแล้วก็ลามไปเรื่องสัตว์ต่อเพราะพี่เคเลี้ยงสัตว์หลายอย่างแม่แล้วผมแบบว่าเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วไงชอบสัตว์อยู่แล้วไงผมก็เลยคุยโอ้โหคุยเป็นชั่วโมงสรุปถูกคอก็คุยอยู่รู้จักคนเดียวบ้างวันนั้นไม่เราเคยไปถ่ายไทยล็อตด้วยกันก่อนเราเลยได้เจอเด็กใน GMM พี่เคก่อนไงคนแรกแล้วเราก็เลยคุยกันวันพาร์ท2ใช่สรุปก็รู้แต่คนเดียวคนนั้นไม่นี่ไงไม่เฟ้ยเอา
้จริงๆไม่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเขาใครไม่รู้ทุกคนเอาที่แบบคุยแล้วถูกคอที่สุดไงคือด้วยความที่เราอ่ะทำงานในซีรีส์วายเนาะเป็นส่วนใหญ่แล้วแบบมีแต่เพื่อนผู้ชายอ่ะเฮ้ยมึงนู่นนี่อะไรเงี้ยเราจบผู้หญิงอะยังแวะผู้หญิงแล้วเขาไม่ถูกแต่เป็นมุกคนแรกเลยที่แบบว่าเข้ามาแล้วแบบไนซ์กับเรามากใช่ใช่เป็นมุกไนซ์มากเข้าไปยังไงมุกเข้าไปเยอะๆๆๆมุกจับเหรอยังไงอย่างเงี้ยต้องคุยวิธีการที่แบบนี้เขาเอาเราเข้าโค้ดเฟรนตั้งแต่วันแรกทำให้เรารู้ว่าอันนี้เราสนิทกับเขาแล้วสนิทไม่สนิทไม่รู้เอาเข้าหมดไม่ต้องบอกก่อนว่าโค้ดเฟรนของแซมมี่คือเหมือนยอดปองของแต่ละคนดิทุกท่านเหมือนหนังสั้นเดี๋ยวกลับไปเอาน้องสองคนเข้าโค้ดเฟรนเรารู้เลยแล้วเดี๋ยวน้องเดี๋ยวเราบอกแล้วเดี๋ยวเราบอกน้องบอกนั่งนั่งนั่งหันไปตัวเขียวทำไงเนี่ยฟอร์ซิมเลชันที่เจอแซมมี่เป็นไงครับเฮ้ยมันตลกอะตลกอ่ะตลกอันนี้อันนี้แค่เสี้ยวนึงหรอกโอ้พี่เคยเจอมาร์คพาคินมั้ยครับพี่อยากเจอมากได้ยินกิตติศัพท์เขามานานนี่ไงล่ะเดี๋ยวต้องไปเจอสักเทปจริงๆไม่ได้ยินค่ะจริงๆไม่ได้ยินค่ะแต่ว่าโอ้ยเลยตาเล่นได้ยินว่าน้องเป็นคนตลกแล้วก็แบบทำพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่บุตรเป็นไงบ้างครับเจอเพื่อนจิวทีวีเอาจริงคือวันแรกที่ไปเจอคือวันที่ถ่ายไพลอตของซีรีส์ Friendship Forever ใช่ครับผมก็คือวันนั้นเราเข้าไปด้วยความที่แบบเรามันเป็นสถานที่ใหม่เหมือนเข้าโรงเรียนวันแรกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเกรงๆไม่กล้าคุยกับใครพี่มุกเดินมาเลยเป็นไงบ้างแบบเข้ามาวันแรกคือเราก็กลัวว่าแบบเขาจะเข้ามาคุยกับเราหรือเปล่าแล้วเราเป็นคนที่ทำตัวอะไรไม่ค่อยถูกอะไรเงี้ยแต่มาวันแรกคือพี่ในกองคือเฟรนลี่มากพี่มุกพี่แฮทอย่างเงี้ยพี่นิววี่อย่างเงี้ยคือเฟรนลี่มากรวมถึงทีมงานในกองก็เลยความเฟรนลี่เนี่ยนั่นแหละพี่นิววี่กับมุกเนี่ยก็มีฟีลอยากจะเวลคัมเขาเพราะทุกคนอ่ะเขาลงสตอรี่เวลคัมเขาแต่ว่าเราก็ลืมไปว่าวันนั้นเป็นวันถ่ายเทรลเลอร์เนาะเราก็เลยบอกว่ามีการโดนตักเตือนนิดหน่อยคุณสถาพรโอนอินเข้ามาเลยแต่ณตรงนี้เราก็ต้องบอกเออเราขอโทษจริงๆก็เป็นเรื่องที่แบบเอ้ยก็ขอบคุณที่แบบเอ้ยพี่เขาคอนเฟสชูเลชันเราที่แบบเราเข้ามาแต่แค่มันอาจจะแบบเราลืมคิดเรื่องนี้ไปด้วยอะไรอย่างนี้เห็นว่าพี่บุญเนี่ยไม่กินผลไม้ที่มีกลิ่นฉุนใช่ไหมใช่ครับผมจนขนาดที่ย้ายบ้านเพราะว่ากินผลไม้ที่มันกลิ่นฉุนหรือว่ายังไงยังไงอันนี้ไม่คือก็ใหม่นี้ก็ใหม่เห็นว่าพี่บุญเนี่ยไม่กินผลไม้ที่มีกลิ่นฉุนใช่ไหมพี่บุญเนี่ยเคยย้ายบ้านเพราะทุเรียนมาแล้วใช่ใช่ครับผมส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ชอบกินเหมือนกันเลยเป็นคนที่ไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบผลไม้ที่เป็นคนไม่ชอบผลไม้ที่กินฉุนเช่นอาทิเช่นทุเรียนมะม่วงฉุนไหมไม่นะหอมมากสำหรับกูฉุนกินไม่ได้แค่สองอันนี้มึงทำเป็นคอนเทนต์อะไรจริงไหมคิดออกแค่นี้พอก่อนคือที่บ้านเป็นคนจีนแล้วเขาแบบชอบกินทุเรียนทุเรียนเลิฟเวอร์มากอะไรเงี้ยแล้วคือเราเป็นคนที่สุนไงแม่จะกินแบบจะกินทุกที่อ่ะกินทุกที่ขึ้นรถก็กินอยู่ในห้องก็กินอะไรเงี้ยมึงให้ย้ายเหรอกูย้ายซึ่งหรอย้ายไปย้ายย้ายไปอยู่หอพี่เปมครับพี่จอยไหมครับจอยครับพี่มีความสุขใช่ไหมเป็นเงียบมากเลยใช่ใช่พี่เป็นสายชอบฟังตอนนี้เมาส์กำลังมาเลยเดี๋ยวขอเพิ่มความมันด้วยเกมนี้ดีกว่าจริงหรือหลอกกติกานั้นก็คือนะครับรายการจะสุ่มการ์ดมาให้นะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยต้องอ่านเรื่องราวในการ์ดแล้วก็สืบสวนความจริงจากเจ้าของเรื่องนะครับแล้วก็พร้อมทายว่าข้อความในการ์ดเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกนะครับผู้ที่ตอบผิดจะมีบทลงโทษอย่างแน่นอนนะครับส่วนพวกผม2คนจะเล่นกับพี่ๆในทุกข้อเลยนะจ๊ะนี่ครับผมเรามาโอนไว้ออกกันเถอะทุกคนเออแล้วไม่เกี่ยวเพื่อนโอ้นั่นไงล่ะออกคือคนแรกออกคนแรกมาดามมุกใจปล้ำกินไม่ซ้ำจำยอดไม่ได้เป็นเรื่องจริงหรือหลอกครับผมอันนี้เรื่องจริงยังไงซีเจ้ก็ต้องแบบบางทีคือมุกอาจจะฝากแบบบัตรเครดิตไว้กับเพื่อนแล้วก็แบบฝากให้เพื่อนจ่ายตังค์ให้อะไรอย่างนี้แล้วก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าราคาเท่าไหร่เวลาไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็คือจะเลี้ยงเพื่อนก็เลี้ยงเพื่อนเลยทุกมืออะไรอย่างเงี้ย
หิวไหมคืนนี้หิวไหมคืนนี้ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าชวนเลยเหรอชวนเลยใช่ปะเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะฝากไว้เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันผมว่าไปกินข้าวกับเจ้บ่อยช่วงนึงแล้วก็แบบเจ้จะคอยแบบเลี้ยงดูน้องตลอดแต่ผมตอบจริงตั้งแต่ยังไม่เริ่มจริงไม่ได้อะแม่แต่ฟังตั้งแต่ทางรายการมามันก็น่าเป็นเรื่องจริงป่ะเป็นเรื่องจริงป่ะพี่มุกก็กินยับอยู่แล้วอ่ะพี่มุกโดยคนรักเพื่อนเนี่ยเป็นคนรักเพื่อนมุกว่าเรื่องจริงเอาผมว่าเรื่องจริงน่าจะเป็นเรื่องจริงครับผมแต่ทุกคนมาผิดทางนะครับทุกคนอาจจะสังเกตหรือว่าจับประเด็นที่เขาตอนนี้เองมาไม่ถูกทุกคนเนี่ยอาจจะจับประเด็นสิ่งที่เขาพูดแต่ผมเนี่ยสังเกตกิริยาท่าทางของพี่มุกปกติเนี่ยพี่มุกเวลาพูดเนี่ยตาเขาจะใสแต่เขาจะบอกว่าพูดด้วยถ้อยคำแบบว่าฉาฉานแล้วตาเนี่ยเขาจะเป็นประกายแต่พี่มุกเนี่ยมีการกระพริบตาเยอะมากบ่งบอกถึงความไม่มั่นใจในการเล่าหรือว่าปิดบังอะไรบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นพี่มุกหลอกครับแล้วเรามาดูกันแปลว่าทุกคนตอบจริงหมดยกเว้นโฟนนะครับและเรื่องนี้คือเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกกินใช่ไหมกินใช่ไหมยังไงนะกระพริบตายังไงนะกระพริบตาพี่มุกกระพริบตาบ่อยมากเลยทำเงี้ยทำเงี้ยพี่พยายามจะทำยังไงก็ได้ให้มันแบบรู้ไม่จริงที่สุดนะคือจริงๆแต่มุกไม่ได้แบบว่าแบบใจปั้มขนาดนั้นแต่ว่าเราจะมีเพื่อนที่เป็นผู้ช่วยเราด้วยแบบควบคู่กันเขาก็จะเป็นคนที่แบบไปจ่ายตังค์ให้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าจบไปสำหรับเรื่องแรกเป็นเรื่องจริงนะครับและคนที่ตอบผิดก็ต้องมีบทลงโทษอย่างแน่นอนซึ่งของมาแล้วนี่วอนยองอีกข้างนึงก่อนเป็นแมวอีกแล้วเมีย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 วแซมแซมโอ้ยเยอะไปแล้วแซมแต่ว่าเราเริ่มเกมต่อไปเลยดีกว่าโอ้น้อยออกกันเลยจ้าโอ้น้อยเปลมเซ็กซี่ท้าลมหนาวกลางภูสอยดาวโอ้โหสายตาว่างเปล่าว่างเลยไม่กำลังคิดอยู่เรื่องอะไรวะคือว่าเขาเป็นคนดูเรียบร้อยไม่มีหรอกมาเซ็กซี่อะไรอ่ะลองเล่าลองเล่าก่อนลองเล่าคือตอนนั้นแบบไปเดินป่าไปแทร็กกิ้งอยู่ที่ภูสอยดาวอย่างที่ทุกคนรู้เวลาเราไปเดินอ่ะคือมันไม่มีไฟฟ้ามันไม่มีห้องน้ำที่แบบดีๆเวลาเราอาบน้ำแล้วก็ต้องลงไปอาบที่คลองใจเหลือแค่เกงในตัวเดียวเกงในตัวเดียวมันเป็นแหล่งน้ำเดียวที่ทุกคนสามารถจะใช้ในการอาบน้ำหรือว่าล้างจานได้ซึ่งตอนนั้นอ่ะถอดเสื้อทุกอย่างเหลือแต่เกงในกระโดดลงคลองแล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะต้นน้ำอ่ะมีคนล้างจานอยู่เราปลายน้ำแล้วพี่ไม่รู้ได้ไงว่าต้นน้ำมีเพราะตอนนั้นน่าจะกลางคืนแล้วมันมืดนะปุ๊บแต่คิดมันมีแค่ที่เดียวที่เราจะสามารถอาบน้ำได้แล้วพี่โบดูตั้งใจดูตั้งใจพี่มากแล้วดูหน้าตอนนี้มันเพ่งอย่างน่ารักเลยแล้วดูหน้าตอนนี้มันเพ่งอย่างน่ารักเลยทุกคนอาจจะคิดว่าหลอกนะผมไม่ได้อยากแทงสวนนะแต่ว่ามันเต็มแล้วนะตอนนี้มันจะไม่เหลือที่แล้วแต่พี่อ่ะกำลังพูดความจริงอยู่แต่พี่อ่ะทำเป็นแบบว่ากักเรื่องเวลามันถูกอ่ะมันไม่อยากถูกแบบกับหลายคนมันอยากถูกคนเดียวอันนี้เขาเรียนรู้จักดีผมตอบหลอกครับอันนี้คือเหลี่ยมกันเองหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เหลี่ยมทุกหลอกแล้วบอกเพื่อนกันเฮ้ยเฮ้ยอย่างน้อยก็มีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วโฟนก็มีเพื่อนแล้วและเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคุณคิดถูกแล้วครับผมคือผมในความที่ผมเป็นคนลุยๆแล้วตั้งแต่เด็กนอนแบบว่าไม่ได้ติดหรูอะไรมากคือถือปากการอแล้วไม่เอาผงเอาผักนะใครผิดบ้างยกมือว่าแซมมี่ก่อนเลยใกล้ไม้ใกล้มือพี่นายถูกลูก
พ่อมึงเลยนะอันนั้นเหมือนแมวอันนี้เหมือนมีหนวดอันนี้เหมือนมีหนวดเด็กบ่าวชุบเมื่อวิญญาณร้ายกลายร่างไม่มีใครยับยั้งบุญได้จริงจริงจริงจะเป็นคนที่แบบจะต้องหงุดหงิดวันเดียวต่อเดือนไม่รู้ทำไมแบบยังไงก็หงุดหงิดต่อให้แบบจะมีเรื่องดีๆเข้ามาก็หงุดหงิดแล้วเป็นคนที่หงุดหงิดแล้วแบบพานไปคนรอบข้างทั้งหมดเลยแบบใครเข้าใกล้คือไม่ได้เลยจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งที่เป็นแล้วทะเลาะกับเขาเนี่ยแหละเป็นทะเลาะแบบยิ่งใหญ่เลยใหญ่โตหรอมันอาจจะเป็นเรื่องจริงแต่ว่าไม่ใช่อีกแล้ววิแต่แต่มันไม่ใช่เรื่องจริงในเกมมันคือเรื่องที่เขาสมมติขึ้นมาอีกทีนึงอันนี้ผมรู้ตกลงคือเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกนะอันนี้คือเรื่องหลอกผมว่าเรื่องจริงแน่นอนจริงหรือหลอกไหนหลอกเราอีกด้านนะน้องโบ๊ทผมยอมไปและเรื่องนี้คือเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกครับเรื่องจริงครับผมมาคาร่าอยู่ไหนเป็นแค่เมื่อก่อนย้ำว่าเมื่อก่อนนะครับผมเอ้ยว่าสวยๆหน่อยลูกชื่อก็ใหญ่เหลือไว้ให้ข้อสุดท้ายเลยแล้วก็มีอีกยังเหลืออ้อนึงเหลือไม่ทั้งหมดดีกว่าโอเคไปข้อต่อไปเลยที่พี่แซมมี่ใช่ไหมครับผมครับอ๋อพี่เจอจ่ายไม่จบแซมมี่วิดดับที่เกาหลีคือเราก็มีโอกาสได้ไปเกาหลีไปทำเราไปทำศัลยกรรมตอนนั้นเหมือนแบบด้วยความที่เราพันหน้าพันเก่าคือพันหน้าพันตาอะไรเงี้ยแล้วมันค่อนข้างใช้ชีวิตลำบากอยู่แล้วแล้วประจวบเหมาะกับฝนตกแล้วตอนนั้นฉันรู้ตัวว่าฉันหนาวฉันหนาวเกินฉันรีบวิ่งฉันอยากไปให้ถึงโรงแรมเร็วๆลื่นคราวนี้มึงขึ้นอะไรมึงอะไรฉันแหกเธอฉันก็เกือบวิดดับหมายถึงว่าไม่งั้นฉันก็ไปลื้อใหม่อีกรอบอ่ะเอางี้ผมอยู่ในโค้ชเป็นวิตามินผมว่ามีแววที่จะเป็นเรื่องจริงได้คือณตอนนั้นที่วิตามินไปเกาหลีผมก็นั่งดูเหมือนกันแต่จำรายละเอียดไม่ได้ว่าเกิดอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าดูเรื่องแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับพี่แซมมี่ได้มันเป็นคนอย่างเงี้ยแต่ความคิดผมมันได้เข้าไปในหัวว่าพี่แซมมี่อ่ะกำลังหลอกซ้อนหลอกซ้อนหลอกก็คือเขาหลอกว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เขาจะหลอกอยู่แต่ว่ามันคือเรื่องหลอกแหละหน้าเต็มแล้วนะมีที่วันแล้วนะเห็นไหมรายการโอเคเรามาตอบกันเลยดีกว่าแต่ถ้าผมถูกผมจะเขียนหน้าทุกคนเลยนะแต่ถ้าไม่ถูกพวกพี่ทุกคนลุงเขียนหน้าโป้คนเดียวโอเคและนี่คือเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกครับแม่เขาบอกแล้วว่าเขาหลอกซ้อนหลอกซ้อนหลอกทำไมอ่ะน้องโคตรเก่งน้องโคตรเก่งเนาะเอางี้พี่ยังไม่รู้เรื่องเลยหัวข้อมาคือไปแล้วความที่มันเป็นคนอย่างเงี้ยมันเลยน่าเชื่อเป็นเรื่องจริงอ่ะแต่ถ้าผมถูกผมได้เขียนหน้าทุกคนเลยนะผมได้เขียนหน้าทุกคนเลยนะผมจะทำการสลักชื่อผมบนหน้าทุกคนเริ่มจากแซมมี่ก่อนเป็นคนแรกเรื่องอะไรขาดบ้างก็ได้ขาดบ้างก็ได้สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่มูพี่บุญพี่เปรมแล้วก็พี่แซมมี่มากมายเลยครับวันนี้ได้มารู้จักแกงนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่นายโอ
บันเทิงนะประทับใจมากเลยครับพี่ๆแต่ละคนมีแบบว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยพี่เปรมก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเงียบๆหน่อยพี่ปุ๋มก็จะคล้ายพี่แทมมี่อะไรอย่างเงี้ยจะมีความเฮฮาเป็นเรื่องที่ดีไหมมึงมีความเฮฮามีความโบ๊ะบ๊ะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยแล้วตลกอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ประทับใจที่สุดเลยพี่แซมมี่ได้หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันอีกพี่ก็หวังมากมากที่สำคัญนะครับเจ้มุกนะครับผมยังเป็นเจ้ที่น่ารักเสมอน่ารักที่สุดดีใจให้เจอน้องน่ารักเนอะน่ารักจริงจริงจริงอย่าลืมเอาเข้าคนเป็นนะวันนี้นะครับเป็นมิตรชวนกินชวนพวกเรามาแชร์ร้านอร่อยอร่อยกันในวันนี้นะครับประจำแก๊งของพวกเราเลยฝากผลงานกันหน่อยไหมจ๊ะค่ะก็ฝากเรื่องเทมโปไว้ด้วยนะคะใกล้จะถ่ายทำแล้วค่ะฝากไว้ด้วยมีรีแวมครับผมที่เล่นกับพี่บุญแล้วก็น้องๆในค่ายด้วยหลายๆคนเลยเนาะใช่ครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมตั้งใจจริงๆแล้วก็ของบุญมีที่เล่นกับพี่มุกนะครับผมใช่ครับชื่อเรื่องว่าเป็นคิด forever เพื่อนสนิทมิตรสหายใช่ครับเรื่องนี้ก็จะมีนิวี่ด้วยถูกต้องแล้วก็พี่แพทย์ชยานิดก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบว่ารุนแรงสุดๆโอเคแล้ววันนี้ก็ขอบคุณน้องเจมส์น้องโฟร์ด้วยที่พาพวกเรามากินข้าวเนาะแบบว่ารีวิวเนี่ยแล้วก็แบบเจอเพื่อนใหม่ๆนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณร้านนี้ด้วยร้านนี้อร่อยมากจริงครับย่างหินสโตนกริลนะคะหรือว่าย่างหินสโตนมวยกระดิ่งครับวันนี้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณเป๊ปซี่ด้วยนะครับที่ให้พวกเรามาทานอันอาหารอร่อยอร่อยกันนะครับแล้วก็ขอฝากแคมเปญด้วยนะครับเป๊ปซี่มิตรชวนกินให้ผู้ชมทุกคนด้วยนะครับครับผมโดยเฉพาะสายกินนะครับเวลาหิวเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะเขารวมร้านอร่อยอร่อยนะครับที่แนะนำโดยมิตรสายกินทั่วทั้งวงการเลยให้ไปตามกินกันครับครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังมีโปรโมชั่นหรือว่ากิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกกันอีกเพียบเลยนะครับตามไปดูง่ายๆเลยแค่เซิร์ชเป๊ปซี่มิตรชวนกินแล้วก็เตรียมตัวอร่อยกันได้เลยครับเพราะชวนเมื่อไหร่ก็อร่อยกับเป๊ปซี่มิตรชวนกินเราชวนแต่ที่อยู่เขามาคือเขาก็ถอดเสื้อผ้าอะไรแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอยู่แล้วแบบที่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยคิดว่าอะไรอ่ะหมายถึงเวลาไปงานแบบในห้องแต่งตัวอะไรอย่างงี้ซึ่งเขาเป็นเด็กที่ลุยๆอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงผ่านกันผมเจอโมเมนต์พี่บุญพี่เต็มทำอะไรกันนะเมื่อกี้ไม่มันติดปากกุ้งเลยครับผมติดปากเฉย